ทูสตอรี่วันนี้ครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยถึง5ดีลการเสริมทัพที่น่าสนใจของไทยลีกเล็ก2กันหน่อยครับแน่นอนนะครับว่าไทยลีกเล็ก2กำลังจะกลับมาแข่งขันแล้วนะครับซึ่งผลงานของแต่ละทีมในเล็กแรกก็มีทั้งทำได้ตามเป้าแล้วก็ดีกว่าเป้าหรือแม้กระทั่งต่ำกว่าเป้าวันนี้เนี่ยการเสริมทัพในตลาดเล็ก2เนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างดุเดือดเผ็ดมันเลยทีเดียววันนี้ทูสตอรี่จะพาทุกคนมาดู5ดีลครับที่น่าสนใจในตลาดรอบนี้ให้ทุกคนดูเล็ก2กันอย่างสนุกมากขึ้นครับเริ่มกันที่ดีลแรกนะครับเป็นทางด้านของฮาริสวูดคิชนะครับก็กองกลางวัย30ปีสัญชาติสโลวีเนียนะฮะวูดคิชเนี่ยย้ายเข้ามาร่วมทัพบุรีรัมย์ในเล็กที่2นะครับซึ่งพกดีกรีทีมชาติสโลวีเนียแล้วก็เคยเล่นให้กับทีมอย่างนิวคาสเซิลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก่อนถูกปล่อยตัวครับให้คาร์ดิฟลอตเทอร์แฮมเรนเจอร์สนะครับในสกอตแลนด์แบบยืมตัวหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวได้ย้ายไปเล่นให้กับทเวนเต้นะครับทีมชื่อดังจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็ได้ลงเล่นให้กับทเวนเต้ไปทั้งหมด44นัดครับซัดไป15ประตูก่อนย้ายทีมอีกครั้งไปที่ประเทศสเปนโดยเล่นให้กับสโมสรอย่างเรอัลซาราโกซ่านะครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวไปให้กับลิเยกาทีมจากโครเอเชียโดยลงสนามให้ลิเยกานะครับไปทั้งหมดถึง37นัดยิงไป12ประตูกับอีก6แอสซิสต์และก็ย้ายมาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าครับในเลขที่2จุดเด่นของเขาเนี่ยเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับไปกับบอลได้ดีแล้วก็จบสกอร์ที่เฉียบคมล่าสุดเปิดตัวในทัวร์นาเมนต์อย่างอาเซียนชาริตี้ชิลด์2023นะครับที่พบกับทีมกรันตัน FC จากมาเลเซียก็ทำไปได้1ประตูนะครับพาทีมชนะไปถึง 7-0 ครับฟอร์มของวูสกิชกับบุรีรัมย์จะไปในทิศทางไหนครับก็ต้องติดตามกันในเลขที่2เลยครับว่าจะพิสูจน์ตัวเองกับบุรีรัมย์ที่เป็น1ทีมที่ค่อนข้างการันตีตัวจริงยากจริงๆครับว่าดีกรีดีจะเป็นตัวจริงให้กับบุรีรัมย์แต่ดูแล้วน่าจะรุ่งแน่นอนครับดีลที่2ที่น่าจับตามองนะครับนั่นคือลูก้านะครับลูก้าบอร์เกสเดอบริโตครับแนวรุกชาวบราซิเลียนนะครับวัย32ปีของทัพโคขาวลำพูนวอริเออร์ครับเสริมเข้ามาล่าตะข่ายในเลก2นะครับโดยสโมสรที่ลูก้าเคยลงเล่นเนี่ยนะครับเล่นให้กับลาสปาลมาสนะครับชาเปโคเอนเซอินเตอร์นาซิออนาฟลูมิเนเซแล้วก็ทีมล่าสุดอย่างปอนเต้เปรต้านะครับในลีกรองของบราซิลทีมอื่นๆที่เขาเคยเล่นมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมหลักในบราซิลซีเรียอาเลยนะครับผลงานล่าสุดก่อนจะย้ายมาร่วมทีมลำพูนวอริเออร์เนี่ยเจ้าตัวลงสนามให้กับต้นสังกัดเดิมอย่างปอนเต้เปรต้าไป28นัดนะครับยิงถึง15ประตูนะครับศูนย์หน้ารายนี้เนี่ยจุดเด่นคือเรื่องของความเร็วการหาพื้นที่ไปกับบอลได้ดีแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมในเกมอุ่นเครื่องของลำพูนที่ผ่านมาเนี่ยแนวรุกรายนี้นะครับทำประตูให้กับลำพูนในนัดที่อุ่นเครื่องกับเสมอแม่โจ้เนี่ย1ประตูต่อ1ก็ทำประตูได้อีกนะครับในนัดอุ่นเครื่องชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด 3-1 ต้องติดตามกันนะครับว่าเลขที่2นี้เนี่ยลูก้าเนี่ยจะเข้ามาช่วยผลิตสกอร์ในแนวรุกในยุคของกามาได้มากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อเลยครับว่าสัญชาติบราซิเลียนกับกามาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะจริงๆนะครับดิวที่3ครับมองไปที่ Sash NURC นะครับผมแนวรุกคนใหม่ดีกรีทีมชาติโตโก31ปีครับอายุของเขากับทัพราชันมังกรราชบุรี FC ย้ายมาจากทีมออดาบาซีนะครับในลีกของคาซัคสถานผลงานก่อนที่จะย้ายมาค้าแข่งในไทยลีกเนี่ยทางด้านของ Sash NURC เนี่ยเจ้าตัวยิงให้กับต้นสังกัดเดิมนะครับไป7ประตู2แอสซิสต์เป็นดาวซันโวของทีมนะครับแล้วก็ยังเป็นกำลังหลักที่พาทีมคว้าแชมป์คาซัคคัพวินเนอร์นะครับเป็นบอลถ้วยในคาซัคสถานเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนสูงถึง181เซนนะครับถนัดเท้าซ้ายจุดเด่นหลักๆเลยเนี่ยคือความแข็งแกร่งนะครับบวกกับความไวการเข้าประทะการจบสกอร์ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับต้องมาดูว่าเขาจะเข้ามาทดแทนนะครับการขาดหายไปของอาวินฟอร์เตสได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟอร์เตสเนี่ยสร้างความประทับใจแล้วก็มีส่วนกับความดุดันของราชบุรีในเลกแรกได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมดีลที่4ที่น่าสนใจครับมองไปทางด้านของเบนอาซูเบลนะครับศูนย์หน้าชาวอิสราเอลวัย29ปีของทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับย้ายมาจากทีม
เพิร์ทกอรี่นะครับจากลีกสูงสุดออสเตรเลียนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่เล่นฟุตบอลอาชีพเนี่ยเบนอาซูเบลเนี่ยลงเล่นไป180นัดนะครับทำได้53ประตูกับอีก9แอสซิสต์แล้วก็ระดับทีมชาติเนี่ยเจ้าตัวก็ติดทีมชาติชุดอายุไม่เกิน19ปีของทีมชาติอิสราเอลนะครับมาทั้งหมด8นัดก็ทำได้2ประตูแต่สโมสรล่าสุดอย่างเพิร์ทกอรี่เนี่ยเบนอาซูเนี่ยนะครับลงสนามไปแค่6นัดนะครับแล้วก็ทำประตูไม่ได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวก็ยังถูกสโมสรจากเอเชียให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไทยแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็น BG นะครับที่ได้ศูนย์หน้ารายนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งจุดเด่นของเบนอาซูเบลนะครับคือลูกกาอากาศนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาสูงถึง193เซนติเมตรเป็นการเข้ามาเสริมอาวุธในลูกตั้งเตะของ BG เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหม่งเพื่อทำประตูหรือหม่งชงตั้งให้เพื่อนหรือขึ้นไปค้ำแดนบนเพื่อพักบอลก็น่าจะสามารถสร้างมิติให้กับ BG ได้ต้องติดตามนะครับว่าสถิติที่อาจจะดูไม่สวยงามของเบนอาซูเบลเนี่ยอาจจะคลิกกับ BG ปทุมกลับเข้าสู่เส้นทางลุ้นไปฟุตบอลเอเชียได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูกันต่อไปนะครับมาถึงดีลที่5ดีลสุดท้ายขอจับตามองไปที่กองหลังกันบ้างนะครับซึ่งดีลนี้ทำหลายๆคนตกใจไม่มากก็น้อยนะครับนั่นคือดีลที่ราชบุรี FC เนี่ยคว้าตัวโจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับในวันสุดท้ายของตลาดบ้านเราซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโจนาธานได้ลงเล่นให้กับโอเดนเซ่นะครับทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเนี่ยต่อมาถูกปล่อยยืมนะครับไปที่สโมสรเนสเวดโบลคลับนะครับในเดนิชดิวิชั่น1ก็คือลีกรองนั่นเองก่อนจะมาติดทับราชันมังกรซึ่งปัจจุบันเนี่ยโจนาธานเข็มบีอายุ20ปีนะครับติดทีมชาติ U23ไป13นัดทำได้1ประตูในนัดที่พบกับทีมชาติลาวจุดเด่นของโจนาธานเข็มบีเนี่ยคือความแข็งแกร่งแล้วก็แน่นอนแล้วครับแฟนบอลจำเรื่องของแพชชั่นต่อเกมที่สูงทุ่มเทเต็มร้อยความแอคทีฟก่อนหน้านี้เนี่ยดีลนี้มีข่าวกับบิ๊กทีมในไทยลีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ BG หรือแม้กระทั่งเมืองทองแต่ก็มีปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อยสุดท้ายปรับลดกันไปปรับลดกันมาแล้วมาโค้งสุดท้ายครับมาสิ้นสุดกับราชบุรี FC เอาเป็นว่าแน่นอนว่าการมาเล่นในไทยลีกปีแรกเนี่ยต้องปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีมเยอะครับทั้งสภาพอากาศอาหารการกินแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆโดยสำคัญเลยคือเรื่องของวัฒนธรรมของฟุตบอลไทยนั่นเองก็รอดูครับว่าโจนาธานจะสามารถพิสูจน์ตัวเองและกลายเป็นตัวหลักของราชบุรีได้หรือไม่นี่คือ5ดีลทั้งหมดครับของตลาดนักเตะไทยลีกเล็ก2ที่เรามองว่าน่าสนใจแต่ละคนมองยังไงครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายนักเตะเลยนะครับที่น่าจับตาไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของวิลเลนพ็อปการกลับมาของจอห์นบาโจปฐมพลวรชิตกับการย้ายไปท่าเรือและคนอื่นอีกมากมายแต่ได้ดูที่เกิดขึ้นในเพิ่มความเข้มข้นให้ไทยลีกเล็ก2มากเลยนะครับเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยมองถึงดีลไหนคิดเห็นยังไงกับ5ดีลที่เราเลือกมาฝากเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยและนี่คือตู่สตอรี่ในสัปดาห์นี้ครับ